ข่าวของเธอคนนี้นะครับอย่างพี่ฟิล์มสโรชานะที่บอกเลยว่าเมื่อวานนี้นะทำเอาแฟนคลับนะครับกรี๊ดกันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามีการนะครับประกาศงานแฟนมิทติ้งวันเกิดนะครับของพี่ฟิล์มนะคุณผู้ชมกับงานนี้ครับสโรชาโซโล่นะครับสเตจเบิร์ธเดย์แฟนมิทติ้งนะครับเดอะฟิล์มนะครับนารีนะครับออราเคิลที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่17 สิงหาคมนะครับ 2567 นะครับณ Thunderdome นะครับเมืองทองธานีแล้วก็จะมีการเปิดขายบัตรนะครับให้แฟนคลับได้จับจองที่นั่นนะครับปักหมุดรอเลยคุณผู้ชมวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้นะครับเวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับส่วนบัตรนะครับมีราคาให้เลือกนะครับตั้งแต่นะครับ 5,500 บาทคุณผู้ชม 3,500 บาทก็มีนะครับรวมไปถึง 2,000 บาทนะครับแล้วก็บัตรไลฟ์สตรีมนะครับก็มีเช่นกันนะครับราคา850 บาทเท่านั้นนะครับและจะจัดจำหน่ายนะครับผ่านทางไทยทิกเก็ตนะครับเมเจอร์นะใครที่อยากไปนะรอกันนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะ27 กรกฎาคมนี้นะอีกไม่กี่วันนะอีกประมาณ5วันเท่านั้นนะครับเตรียมเงินกันให้พร้อมนะครับคุณผู้ชมด้านพี่ฟิล์มนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะครับผ่านเองนะครับโดยการบอกว่าเดี๋ยวพวกแกเจอแน่นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับมีอีกนะพี่ฟิล์มบอกว่าที่เจอคือแขกรับเชิญค่ะเพราะนี่ไม่ได้ไปแฟนๆอยากไปแน่นอนเราก็อยากไปนะคุณผู้ชมเพราะเป็นพี่เรียกว่าพี่ฟิล์มมาเป็นมุกไงมุกบอกว่ายังไงก็มีแขกรับเชิญมากมายอย่างแน่นอนนะครับช่วงงานนี้นะแฟนๆนะครับรอลุ้นแล้วก็สวดมนต์กันให้พร้อมเพราะเชื่อว่าบัตรเนี่ยหมดอย่างแน่นอนนะครับส่วนผลงานของพี่ฟิล์มนะครับก็อดใจรอนะเร็วๆนี้นะครับก็จะมีนะครับซีรีส์ปิ่นพักนะครับวันที่4 สิงหาคมนี้นะครับทางช่อง Workpoint นะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลาดีนะครับ 4:15 เป็นต้นไปนะครับกับน้องแบ็กกี้นั่นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็ภาพยนตร์นะตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ไปดูนะก็สามารถไปตีตั๋วดูกันได้นะครับกับยูเรนัสนะครับ2324นะตอนนี้กำลังสนุกเข้มข้นนะใครที่ไปดูมาแล้วก็บอกเรากันได้เป็นไงกันบ้างให้กี่คะแนนเต็มนะครับไปอุดหนุนไทยกันเยอะๆนะครับกับหนังไทยเรื่องนี้นะเชื่อว่าแฟนๆไปดูแล้วคือเราให้เต็มเลยเพราะสนุกมากๆคุณผู้ชมไปดูกันได้เพราะว่าโปรดักชันแบบนี้ดีแล้วก็เป็นแบบว่าภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับว่าอวกาศไงเรื่องแรกของประเทศไทยที่บอกว่าทำถึงนะแล้วก็อย่าลืมนะปิ่นพัก4 สิงหาคมนี้นะครับทางจอนะทางจอเลยนะทางจอแก้วเมื่อกี้ไปจองกันแล้วก็มาจอแก้วเรียกว่างานเขาปังจริงๆนะบอกว่างานทั้งจอแก้วจอเงินแล้วรวมไปถึงนะจอเพลงก็มีนี่ไงแฟนมิตรง่ายเดี๋ยวจะมีร้องเพลงอย่างแน่นอนคิดว่านะเนี่ยก็ฝากผลงานของพี่ฟิล์มกันด้วยนะครับ